สวัสดีพี่น้องเฮาเช้าวันที่22จ้ะสิงหา2567ฝนป่านี้ไปโดนเติบแล้วจ้ะตกมากกะลิ้นๆแสบมากเพราะพ่อสิมีน้ำพี่น้องอำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลเฮาจ้ะพาเลาะสวนแต่เช้าๆดอกกระเจียวกะกินเทื่อ2เทื่อกะบ่อยากแล้วจ้ะบ้านถิ่มแซ่วเลยเฒ่าถิ่มกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งปลูกไว้ย่อมนึงซ้ำนี่ละจ้ะกับพ่อขยายออกได้อยู่ขุดบ่ลงหรอกจ้ะพี่น้องมันแกนแห้งสวนป่าเฮาความหวังก็คือไปหาเฮ็ดนี่ละจ้ะตัดหญ้าออกให้สีเนนเป็นยางหน้าจ้ะปลูกหลายกลัวอยู่พื้นที่น้อยเดียวที่เหลือจากปลูกยางอื่นจ้ะสวนกล้วยกล้วยราคาดีแห้งจ้ะเบิ่งข่าวพี่น้องวีละ60 70วีละ100 120จ้ะมันแรงมันห่อนสวนเฮาที่เคยได้เงินจากการขายกล้วยกะบ่ได้เต็มที่บ่ได้เลยล่ะจ้ะช่วงที่อากาศร้อนๆช่วงแรงที่ผ่านมาจ้ะเพิ่งได้ขายรอบเดียวเพราะว่ามันออกเครือมามันก็หักจ้ะพี่น้องมันห่อนหลายนี่เริ่มสุดใหม่จ้ะเครือนึงทางนั้นปีที่แล้วได้เงินขายกล้วยหลายเติบก็ได้ใส่อยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าปี67นี่มันห่อนคักจ้ะแรงกล้วยก็เป็นโลกจ้ะใบเป็นเสือล่าปีก็ตัดออกเสียไปหมกก็เลยบ่ค่อยได้นี่กล้วยแก่นี่จ้ะนี่เบิ่งเครือนี่เอาไปขายก็ขายวีละ10บาทจ้ะราคาดีค่ะกล้วยสวงนี่เห็นไหมคะเอากับกู้แพงค่ะพี่น้องมันเฮ็ดยากเฮ็ดบ่ได้กล้วยมันหอนกับบ่ได้ผลผลิตจ้ะรุ่นนี้สิมีหลายเครืออยู่แต่ว่ากล้วยเฮากับอายุมันก็หลายเลยจ้ะหลายปีแล้วกำลังมาแต่งใบออกให้เครือนี่ก็แก่อยู่จ้ะนี่หน่อยๆนี่แก่ได้จ้ะนี่กลมแล้วใครมีกล้วยนี่อุ้ยได้เงินจ้ะสวงนี่แต่ว่าอยู่นี่ก็ขายราคาชาวบ้านนี่ล่ะจ้ะขายพี่น้องเฮากินวีละ10บาทถ้าบ่มขายกับ20บาทจ้ะเพิ่นแต่ว่าเพิ่นซื้อยกเครือไปก็10บาทจ้ะสิถูกสิแพงก็ขายราคาเก่าเลาะสวนยามมื้อเช้าทั้งนี้เป็นกล้วยเล็บมื้อนางจ้ะหอมหวานแซ่บเกือบบ่หลอดแรงคือกันจ้ะพี่น้องแม้นถ้าโฮดน้ำก็บ่อันนี้ดอกจ้ะมันอากาศมันห่อนแห้งพี่น้องเฮาว่าคือบ่โฮดน้ำไว้แน่เพิ่นว่ากะโฮดอยู่จ้ะนี่เครื่องนี้เริ่มแก่ละเล็บมือนางกินแซ่บจ้ะมูที่ตายไผ่ก็ตัดทิ่มจ้ะพี่น้องมูที่เป็นโลกใบสิเป็นเสือล่าก็เห็นฝืนขึ้นมาแล้วจ้ะทางอื่นขายราคาจังได้แน่กล้วยคอมเมนต์ให้เด้อทางนี้วีงามแน่อยู่จ้ะถ้าวีงามๆเขาก็ขายวีละ20-30แล้วจ้ะตามขนาดวีน้อยๆบางหันนี่10บาทจ้ะมาทักทายพี่น้องเฮาตอนเช้าๆจ้ะมาสั่นๆคลิปนี้ไปหาเห็ดกับเขากันจ้ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้ะ